สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่แมนมาทันยูแล้วก็พี่ศรีแล้วก็พี่คุณไก่คุณมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานแถลงข่าวนางสาวไทยประจำปี2566สวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะอันดับแรกอยากให้พี่แมนเนี่ยแสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยในเวทีใหญ่ก่อนครับผมก็ได้นำของสื่อมวลชนนะครับก็เรียกว่านะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีนะครับกับคุณปุ้ยนะครับที่เรียกว่าได้ทำให้นางสาวไทยปังปังปังเพราะว่าจะได้คนที่เป็นแต่ได้รางวัลนะครับจะได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์แต่ของเรานะครับมีเด็ดกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องหาคนประกวดก่อนนะครับผู้ที่จะจัดประกวดที่นางสาวไทยตรังนะครับเป็นเจ้าแม่จังหวัดตรังอันนี้เลยนะครับรู้จักกันเลยคุณสมศรี 2,000 ค่ะพี่สมศรี 2,000 นะคะใช่แล้วก็วันนี้แสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยก่อนแรกก็แสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยนะคะว่าได้จัดเวทีนางงามทั้งหมด77จังหวัดนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ให้สาวงามทุกทั่วประเทศนะคะจะได้มีที่ยืนศักยภาพนะคะดีใจที่เวทีนางสาวไทยจะได้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะเหมือนที่ในอดีตนะคะที่มีการจัดทุกจังหวัดก็เพื่อจะนำของดีทุกจังหวัดเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์มาเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยค่ะครับผมพวกเรานะครับก็คือทีมงานจากตรังนะครับยกนิ้วให้กับทุกคนเลยนะครับที่จะจัดงานด้วยกันนะครับได้ครับได้เลยอยากให้พี่ศรีเนี่ยกล่าวเรียนเชิญคุณผู้ชมทางมาติดตามในของจังหวัดตรังนิดนึงค่ะก็ในตัวแทนจังหวัดตรังนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปเที่ยวจังหวัดตรังค่ะจะมีของอร่อยอาหารดีมีหมูย่างเมืองตรังนะคะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะมีแฟชั่นโชว์จากชุดของสุภาด้วยนะครับผ้าไหมจากของนาหมื่นสีและที่สำคัญที่สุดนะครับช่อง8ไปรายงานข่าวได้ไหมถามมีการไลฟ์สดให้เลยไลฟ์สดด้วยคนด้วยเพจอะไรครับด้วยช่อง8แล้วก็เพจ Miss Angie Beauty Queen โอเคได้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย